อีก1รุ่น1คันรถในฝันของใครหลายคน Fortuner TRD Backtop สวยเดิมไม่น้อยจัดไปครับผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีกับการรีวิวรถมือ2คุณภาพอีก1รุ่น1คันนะครับด้านหลังผมนี่เองนะครับหลายคนเห็นก็จะรู้แล้วนะครับนั่นคือ Fortuner TRD หลังคาดำหรือว่า TRD Blacktop นะครับก็ในเมื่อเขาเรียกว่าเปิดรุ่นใหม่เร็วนะครับมันก็มีข้อดีอย่างนึงคือรุ่นนี้ออกเป็นมือ2แล้วนะครับออกมาเป็นมือ2ค่อนข้างหลายคันแล้วล่ะพูดง่ายๆนะครับเพราะว่า Legender เปิดตัวมาแล้วก็ตามมาด้วย GR Sport ก็เอาง่ายคือคนที่เขาตามรุ่นรถใหม่เขาก็เปลี่ยนรุ่นเล่นหากันตลอดนะครับฉะนั้นแล้วรถอย่าง Backtop เนี่ยออกมาไม่เกิน 3-4 ปีเป็นมือ2นะครับบางคนเขาก็ตามรุ่นก็ออกรุ่นใหม่ไปออก Legender ไปก็เลยได้มือ2คันนี้มาก็แน่นอนอ่ะคันนี้ก็เจ้าของเดิมเขาเงินถึงอยู่แล้วนะครับรถชาวต่างชาตินะครับรถชาวรัสเซียเขาก็เปลี่ยนรุ่นใหม่ทันทีเลยนะครับก็ขายคันนี้มาให้ผมก็ภูมิใจนำเสนอต่อนะครับภูมิใจนำเสนอต่อในราคาที่ก็แน่นอนมันต้องคุ้มอยู่แล้วแหละนะครับมันต้องคุ้มอยู่แล้วผ่านมาสักรุ่นนี้ก็ประมาณสัก 3-4 ปีนะปี 17-18 นะครับ 2017-2018 หรือปี 60-61 ประมาณนี้โฉมเนี้ยนะครับก็เป็น Blacktop ที่ Full Option สุดแล้วนะครับก็คือท็อปสุดตอนที่เปิดตัวเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วก็รถใหม่ก็ตีง่ายคือถ้ารวมทุกอย่างแล้วนะ1.8 ล้านไม่น่าจะมีทอนนะครับถ้าราคาเงินสดนะ1.8 ล้านบาทไม่ใช่1.8 ล้านบาทนะครับเงิน1.8 ล้านบาทก็ไม่น่าจะมีทอนนะครับก็ถือว่าเป็น PPV อีกตัวหนึ่งที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับเอาง่ายคือรถตีง่ายถ้า Fortuner ทุกคันในร้านเนี่ยผมจะขายถูกกว่ารถใหม่อยู่ประมาณ 500,000 บาทถูกรถใหม่อยู่ประมาณ 500,000 บาทนี่คือไม่ว่าจะเป็นตัว 2.4 2.8 หรือ 2.8 TRD หรือ 2.8 TRD Sigma 4หลังคาดำก็จะอยู่ประมาณสัก 500,000 บาทให้มันเห็นส่วนต่างที่มันค่อนข้างชัดเจนนะครับคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับขายอยู่1,289,000 บาทอันนี้คือราคาค่าตัวเบื้องต้นไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะชมสภาพนะครับว่าความสวยความเดิมรถผ่านมาแค่ 3-4 ปีสภาพยังปิ๊งอยู่ไหมสภาพเป็นยังไงกับราคาที่เซฟไปพอสมควรนะครับครับว่าคันนี้เพิ่งวิ่งไปแค่ 50,000 กว่าโลอย่างว่านะถ้าเป็นรถแบบชาวต่างชาติคือค่าเงินเขามันเยอะไงนะครับมันไม่กี่ดอลไม่กี่เหรียญน่ะซื้อรถบ้านเราล้านกว่าบาทอย่างงี้เลยก็อาจจะเป็นแบบชิวๆไปนะครับเขาก็เปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนคันไปเพราะทุกวันนี้คือชาวต่างชาติที่มาอยู่ไทยหรือว่ามาเที่ยวท่องเที่ยวในไทยเนี่ยเขาจะไม่เช่ารถกันแล้วนะครับซื้อสดเลยซื้อสดมีเรื่องมีอะไรข้อดีก็คือเวลาเราถ้าเราซื้อสดต่อสมมติว่าคนที่มีกำลังซื้อสดต่อก็ไม่ต้องจ่ายแบตไงนะครับเพราะไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะครับเป็นบุคคลธรรมดานั่นเองนะครับสภาพก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วรถนิ่งๆเลยนะครับนิ่งๆสภาพกิ๊บๆเลยนะครับสวยโครงสร้างนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับกิฟต์ปิ้งนะครับเนี่ยเพจในเพจอ๋อนี่2017นะครับ2017 1GD FTV หรือว่า2เครื่อง2008นั่นเอง2755 cc 177แรงม้าก็แรงสุดแล้วนะครับก่อนที่จะเป็นบล็อกปัจจุบันของLegender กับ GR ใช้ตัว204ใช่ไหมที่บิดเยอะๆบิด500กว่านะฮะแรงบิดเยอะๆเนี่ยตอนนั้นนะครับก็มันก็จริงๆ170-180มันก็เพียงพอกับบ้านเราแล้วนะครับพูดถึงว่าถ้าจะวิ่งจริงๆนะแต่ข้อดีคือรถพวกนี้นะครับมันเป็นรถที่รถ 4Wheel นะคือถ้าเราขับทั่วไปก็คือมันก็ไม่รู้สึกอะไรก็เหมือนใช้งานปกติแต่พอแบบผมเพิ่งกลับมานะที่ผมกล้าพูดเนี่ยผมเพิ่งกลับมาครับ Fortuner เพิ่งกลับมาจากเขาเคาะนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวซึ่งก็ถือเป็นทางที่ลาดชันโคตรเคี้ยวพอสมควรแล้วไปเจอพายุเข้าด้วย Fortuner ก็ถือว่าได้นะสบายชิวๆเลยเพิ่งรู้ว่าโอ้ไม่น่าหรอกเขาซื้อรถราคาแพงกันนะครับมันเวลาที่มันเป็นแบบทางที่มันเป็นแบบไม่ใช่ทางปกติอ่ะนะครับที่ต้องใช้งานระบบไม่เป็นระบบขับ4ระบบ VSC
นะครับหรือระบบ DAC อะไรพวกนี้มันก็ช่วยได้เยอะนะครับผ่านมาด้วยตัวเองเลยเพิ่งผ่านมาเพิ่งกลับมาเมื่อวันเสาร์นี่เองนะครับก็ขับทั้งไปทั้งกลับเลยนะใช้ Toyota นะครับ Fortuner ก็ตอบโจทย์นะครับใครที่อยากจะหาแบบรถที่ยังปียังไม่แก่มากนะครับยังไม่แก่มากสภาพอย่างที่เห็นนะครับรถประวัติดีนะที่ไปที่มาผมตอบได้ชัดเจนนะครับสวยเดิมนะครับก็เซฟเงินไปในกระเป๋าประมาณครึ่งล้านตีง่ายนะครับ 1,289,000 บาทนะสไตล์การตกแต่งของเทียดีค่ะแต่งรอมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับส่วนจะไปแปลงกระจังนกระจังหน้าก็ค่อยว่ากันนะครับเพราะส่วนใหญ่คือลูกค้าไปซื้อกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าตะข่ายที่เป็นเทียดีใส่กันแต่ผมว่าเดิมๆแบบนี้มันก็โอเคอยู่แล้วนะครับรวมถึงกระจังนกระจังหน้าไฟตัดหมอกไฟเดียร์ทำอะไรพวกนี้มันก็ดูลงตัวดีแล้วมันเล่นแบ็คไลน์ก็ตัดแบบซุ้มล้อสีดำล้อดำอะไรพวกนี้ขาวกับดำมาตัดกันคือสวยอยู่แล้วสไตล์เป็นรถแบบ PVV ทรงสปอร์ตสวยงามอยู่แล้วนะครับแม็ก20นิ้วตรงรุ่นนะครับแม็ก TRD สีดำตรงรุ่น265 50 R 20มาอยากมากับรถแหละเพราะรถวิ่งขึ้นไป 50,000 โลเองนะครับสภาพสีขาวมุกสวยๆเดิมๆนะครับซอกนอกในเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับโทนภายในของเอกลักษณ์ของ TRD ก็จะเป็นโทนดำแดงอยู่แล้วนะครับโทนดำแดงตัดเดินได้สีแดงนี่คือเอกลักษณ์ของเขานะครับเบาะปรับไฟฟ้าภายในก็จะตกแต่งเป็นคาร์บอนเคปลานะครับแล้วก็ชุดพวกชุดเครื่องเสียงเองก็ผมว่าไม่ต้องติดเพิ่มนะของ JBL ให้มาก็พอฟังอ่ะนะนะครับพอใช้ได้ระดับนึงนะครับไม่ถึงขั้นดีมากแต่ก็ดีกว่ารุ่นธรรมดาแหละนะครับดีกว่ารุ่นธรรมดาสตาร์ทเครื่องยนต์นิดนึงเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเครื่องยนต์2008นะครับเครื่องยนต์2755 cc เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเร็ว 50,000 โลคันนี้นะครับ 56,487 กิโลเมตรนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับรถ 3-4 ปีประมาณนี้นะครับฟังก์ชันภายในอันนี้การ์ดผมเก็บไว้นะครับการ์ดผมเก็บไว้ยังไม่ได้โชว์การ์ดนะครับที่เป็นตัวนีวินะครับระบบแกะแอร์เป็นออโต้แล้วก็เนี่ยระบบขับสีที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็นVSC นะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับ4โล4ไฮนะครับระบบ DAC ที่เป็นระบบลงเขาที่ใช้กำลังเครื่องยนต์ทดนะครับเวลาเราลงทางลาดชันอย่างเงี้ยนะครับมันก็ช่วยได้เยอะแทนที่เราจะไปเบรกไปทดเกียร์อะไรมีระบบช่วยฉะนั้นแล้วก็ใช้งานได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็พวกคุชชั่นโทนพวกมัลติฟังก์ชันพวกพาสเซนชิพก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่ายังไม่ได้อัปเกรดเหมือนกับตัวใหม่แต่ก็เน้นใช้งานได้จริงนะครับเน้นใช้งานได้จริงถึงแม้ว่าใครจะกล่าวหาว่าเขาเป็นจอมกั๊กนะครับแต่เขาก็สวยนะครับถ้าพูดถึงบอดี้ภายนอกความสวยทั้งบอดี้ภายนอกภายในเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างที่จะลงตัวและก็เป็นอีกหนึ่งคันคุณภาพที่ผมนะครับอยากจะนำเสนอให้กับลูกค้าคนใหม่ที่จะรับไปดูแลนะครับรถที่ประวัติชัดเจนนะครับที่ไปที่มาชัดเจนแล้วก็ฟังก์ชันครบๆราคาเซฟไปพอสมควรนะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของแบ็คท็อปสวยๆเนี่ยตอนเปิดตัวมาผมว่ามันก็ค่อนข้างแพงนะครับผ่านมา 3-4 ปีราคาลงมาขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานี่ขนาดเป็นแบรนด์หลักนะก็เพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเปิดตัวเขาเรียกว่าอะไรมันโดนทับรุ่นนั่นแหละราคามันก็เลยโอเคมันดรอปลงมานะครับมันดรอปลงมาถ้าเป็น TRD มันจะเป็นดิส4ล้อละนะครับเป็นดิสเบรก4ล้อไม่ใช่ดิสดัมนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาที่เป็น 2.4G 2.4V แต่ตัวปกติมันจะเป็นตัวดิสนะครับดิสหน้าแล้วก็เป็นดัมหลังแต่ถ้าเป็น TRD จะเป็นดิส4ล้อนะครับแล้วก็ประตูหลังไฟฟ้านี่ให้มาอยู่แล้วนะครับคือประตูหลังไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมเจอปัญหาเยอะกับลูกค้าคือส่วนใหญ่คือเขาเรียกว่าไปผักไปดันช่วยเขาไปแบบใจร้อนนะไปฝ้าโพดนี่สินะฮะอย่ารีบเกินไปบางทีมก็ไปค้างนะครับบางคนก็เข่าไปโดนตุ่มปุ่มเพราะว่าดอก็จะบอกว่ารถมีปัญหาจริงๆแล้วคือผมจะกำชับลูกค้าทุกคนที่มาซื้อหรือว่ามีโอกาสได้คุยกันผมจะบอกไว้เสมอว่าประตูหลังไฟฟ้าเนี่ยปล่อยให้เขาทำงานอัตโนมัติไปนะครับเพราะบางทีถ้าเราเสียเวลาไปรีเซ็ตแล้วรีเซ็ตไม่เป็นกด2วิ4วิไม่เป็นก็กลายเป็นว่าทะเลาะกันอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับไม่ต้องใจร้อนปล่อยให้เขาทำงานอัตโนมัติของเขาไปนะครับรถสวยหน้าหลังเดิมนะครับเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับเบาะห้อยข้างของเขาเป็นซิกเนเจอร์อันนี้ขึ้นก็ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะเคยใช้งานนะครับดูการเก็บนะครับการเก็บการล็อกสายนี่คือผมรู้เลยว่ายังไม่เคยเอาเบาะลงเลยนะครับอย่างว่าในบางทีเข้ามาแบบอยู่ไทยก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไปหลายคนเงี้ยใช้คนเดียว2คนอย่างเงี้ยนะครับคอนเฟิร์มสภาพความสวย
สำหรับรถที่เป็นอาจจะเป็นรถในฝันของหลายครอบครัวหลายคนผมว่าเลยลงตัวมากนะครับลงตัวมากแล้วก็มันขับดีอ่ะผมว่ามันขับดีคือมันแก้เขาแก้ไขช่วงล่างมาค่อนข้างดีนะถ้าเมื่อเทียบกับตัว Fortuner Champ นะครับเมื่อเทียบกับตัว Fortuner Champ ที่จะโดนคอมเพลนในเรื่องของช่วงล่างแต่ผมว่าเขาแก้มาดีค่อนข้างเยอะยิ่งเป็นเทียร์ดีคือพวกโชว์พวกสปริงเนี่ยมันเป็นเฉพาะรุ่นมันเป็นเฉพาะรุ่นไม่ได้ใช้แบบทั่วไปเหมือนรถที่เป็นรถรุ่นธรรมดาไงผมว่าเขาเซตมาก็สมราคาอยู่นะครับสมเหตุสมผลกับราคาร้านกว่าบาทนี่ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้จริงลุยได้จริงแล้วก็ซื้อเอาความปลอดภัยนะครับซื้อเอาความปลอดภัยซื้อเอาระบบนั้น 50,000 โล 1,289,000 นะครับ 1,289,000 บาทนะครับเซฟตัวเลขกลมๆก็ 500,000 อัพขึ้นนะประหยัดไปประมาณ 500,000 อัพขึ้นสำหรับคนที่ยังมองหายังเล่นหาอยู่อายุที่ยังไม่แก่มากนะครับเนื่องจากเปลี่ยนรุ่นรถใหม่เปลี่ยนรุ่นเร็วก็ได้มือ2ที่สภาพยังหนิงๆอยู่แบบนี้มาโฆษณามารีวิวมาคอนเฟิร์มสภาพให้กับคุณผู้ชมเป็นรถมือ2คุณภาพอีก1คันที่สศักดาและก็มงคลเซ็นเตอร์เต็มใจนำเสนอและก็พร้อมส่งมอบและก็ทำสัญญาได้ทั่วไทยยิ่งในช่วงโควิดแบบนี้สบายนะครับเราบริการถึงที่บ้านนะครับพนักงานของเราทุกคนที่ไปนะครับมีใบเซอร์นะครับได้รับการฉีดวัคซีนนะครับโควิด -19 แล้วแล้วก็มีใบอนุญาตมีใบรับรองแพทย์เดินทางท่านไปหาท่านได้ปลอดภัยถึงที่บ้านนะครับล่าสุดก็เพิ่งกลับมาจากทางภาคเหนือนะครับก็ต้องขอบคุณ FC ทางภาคเหนือนะครับที่อุดหนุนรถ 4x4 เราไปหลายคันนะครับก็ไปส่งกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับฝากอีก1คันคุณภาพฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาเราอัพโหลดคลิปใหม่ๆก็จะได้เจอกันนะครับคันไหนที่ไม่สนใจก็กดทิ้งก็ได้นะครับแต่คันไหนที่เป็นรถในฝันรถที่เราสนใจก็ฝากติดตามนะครับฝากไลค์ฝากแชร์เหมือนเดิมสำหรับวันนี้สศักดาก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามกว่า 150,000 Subscribe ที่เราทำช่อง YouTube Channel มากับรถคุณภาพอีก1คัน Toyota Fortuner 2.8 TRD Black Top นะครับกับเคลื่อน4ล้อ Sigma 4คันนี้ไมล์ 50,000 โล 1,289,000 บาทสวัสดีครับ